ันนี้ค่ะอันนี้หมออยู่กับการช่วยคลอดแบบธรรมชาตินะคะการช่วยคลอดแบบธรรมชาตินี้หมอจะให้ดูนะคะอันนี้คือจะมีส่วนที่ออกมานะคะคือส่วนหัวนะคะสิ่งที่เราไม่ควรทำนะคะสิ่งที่เราไม่ควรทำคือฉีกถุงเองนะคะตอนนี้เราต้องช่วยเขานะควรจะใส่ถุงมือนะคะอันนี้ชื่อน้องหนำเลียบนะเนี่ยเขากำลังคลอดเองนะคะตะกี้หมอฉีดเร่งคลอดไป1เข็มนะคะแล้วเขาสามารถเพราะว่าดูในฟิล์มเนี่ยหัวลูกสามารถออกเองได้นะคะเราก็จะช่วยคลอดนะคะวิธีการช่วยคลอดเนี่ยในกรณีนี้นะคะเราอาจจะช่วยโดยการใช้ถุงมือนะคะแล้วก็ไม่ควรจะจิกถุงขาดเองนะคะเนี่ยอันนี้อยู่ในถุงอยู่นะคะโอเคเราต้องช่วยนะคะดึงนิดๆดึงเบาๆนะคะค่อยๆเบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวาเบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวานะคะโอเคเก่งมากเลยอันนี้มาช่วยคลอดธรรมชาติให้ดูออกมาแล้วนะคะออกมาแล้วนะคะ1ตัวโอเคสู้ๆนะคุณแม่แล้วดูนะคะเด็กที่อยู่ในนี้นะเห็นไหมคะว่าแม่เขาไม่ช่วยเลยเราต้องฉีกออกนะคะเราฉีกออก1ถุงก่อนนะคะแล้วก็ฉีกอีกครั้งนึงหันมานะคะอันนี้นะรีบใช้ตัวของอันนี้เช็ดนะคะมาอันนี้เป็นของจริงนะคะออกมานะฮายินดีด้วยนะแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะคะโอ้ยตายแล้วเดี๋ยวต้องให้ช่วยกันตั้งชื่อนะคะแม่ชื่อหนำเลียบพ่อไม่รู้ชื่ออะไรนะคะเดี๋ยวถามเจ้าของนะอันนี้เป็นการคลอดแบบธรรมชาตินะคะโอเคเหลืออีกในฟิล์มเอ็กซเรย์นะคะเหลืออีก1ตัวนะคะเพราะเขามีทั้งหมด3ตัวนะคะตัวแรกออกมาน่ารักมากเลยอันนี้เป็นตัวที่2แล้วนะคะเสียงดังมากเลยเห็นไหมมีแผนกให้กำลังใจด้วยนะคะพี่อ้อกับพี่น้อยเป็นแผนกให้กำลังใจน้องแม่เขานะคะอันนี้เราเป็นแผนกช่วยลูกกันก่อนนะยินดีด้วยนะคะพ่อหนูชื่อพะบูครับโอ้โหชื่อน่ารักจังเลยลูกน่าเกลียดน่าชังเด็กน้อยนะคะวันนี้หมอเพิ่งไปเยี่ยมเพื่อนที่คลอดลูกที่โรงพยาบาลมานะคะเพื่อนหมอมีหลานนะคะน่ารักหนักมากชื่อน้องต้นน้ำนะคะเมื่อเช้าไปเยี่ยมเพื่อนคลอดลูกนะคะแล้วกลับมาก็มาคลอดลูกหมาต่อแฮปปี้เบิร์ธเดย์เด็กๆนะคะเหมือนพ่อทั้งคลอดนะคะดูสิน่ารักหนักมากทุกครั้งนะคะนี่คือการช่วยคลอดนะคะนึงนะคะขอที่ผมไม่เป็นไรไม่เป็นไรตรงนี้มีโอเคขออนุญาตไปมัดผมมานะคะกลับมาแล้วอันนี้นะคะวิธีการเมื่อสักครู่ที่หมอทำนะคะก็คือการเช็ดตัวนะแล้วทำแบบนี้นะอย่าลืมนะจับมืออย่างนี้ไว้นะคะแล้วคว่ำลงฟึบทำเพื่ออะไรนะคะทำเพื่อให้ของเหลวที่อยู่ที่ช่องทางเดินหายใจทั้งหมดกองลงมานะคะนี่นะแล้วก็ดูดค่ะดูดอย่าลืมนะคะตอนช่วงที่ยังไม่ออกมานะเราอย่าพยายามฉีกถุงถ้าเกิดว่าเขาเอาขาออกนะคะแล้วหัวอยู่ข้างในนะคะถ้าเราฉีกถุงปุ๊บเขาต้องหายใจทันทีนะคะก็จะเสียชีวิตได้อย่าฉีกถุงเองถ้าไม่จำเป็นนะคะแต่พอออกมาทั้งตัวแล้วเราต้องฉีกช่วยนะคะโอเคร้องลูกน่ารักไหมนี่คือวิธีการคลอดธรรมชาตินะคะในกรณีที่จะคลอดธรรมชาติได้ต่อเมื่ออะไรบ้างนะคะต่อเมื่อมีฟิล์มเอ็กซเรย์แล้วหมอดูแล้วว่าหัวลูกสามารถออกได้แล้วท่าทางของการออกนะคะไม่ใช่ขวางออกถ้าขวางออกไม่ได้นะคะต้องตรงออกมานะคะและแล้วก็จะมาถึงขั้นตอนการผูกรกนะคะการที่เขาจะออกเองตามธรรมชาติได้นะคะเราจะไม่ฉีดช่วยในกรณีที่ถุงมันไม่หลุดออกมาแล้วสมมุติว่าออกตัวที่1แล้วตัวที่2ที่ออกตามมาไม่ควรห่างเกิน2ชั่วโมงนะคะถ้าห่างเกิน2ชั่วโมงมีโอกาสที่ลูกข้างในจะเสียชีวิตได้นะไม่เคยเห็นแบบเรียลไทม์นะคะอันนี้นะเรียลไทม์เลยนะมาเราจะมาให้ดูนะคะอันนี้คือเรียกว่าเป็นการคลอดเองนะคะคลอดเองตามธรรมชาตินะ
แบบนี้จะเจอตอนไหนนะคะจะเจอตอนที่คลอดตอนกลางคืนนะคะเอาละขอโทษนะคะลูกนี้จะมีเลอะๆนะคะเพราะว่ามันจะเปียกๆนิดนึงตอนนี้เราขอตัวไหมนะคะไหมนะคะหมอจะใช้ไหมพวกนี้ใช้เดี๋ยวแป๊บนึงนะลูกมีตัวที่จับไหมไม่มีเนาะเตรียมตัวมัดรกนะคะวิธีการมัดนะคะเราจะมัดออกมาห่างจากนี่ไงอันนี้คือทอดเองตามธรรมชาตินะคะเด็กจะแข็งแรงมากนะไม่ต้องแบบกลัวยาสลบจะทำให้เขานอนนะไม่มีนะคะอันนี้คือดิ้นหนักแล้วก็ร้องเก่งนะคะวิธีการผูกนะคะเราจะผูกใกล้ๆกับตรงช่องท้องนะคะนั่นไม่นิ่งเหมือนการผ่าคลอดนะคะการผ่าคลอดจะนิ่งหนักมากนะผูกไปดิ้นไปนะคะนี่คือการผูกไปดิ้นไปนะแป๊บนึงนะคะลูกก็ผูกเหมือนผูกเชือกรองเท้าปกตินะคะแต่ทำไมเราถึงต้องช่วยผูกนะคะเพราะว่ามันจะทำให้บริเวณของรกเนี่ยถ้าแม่ไม่กัดนะคะเราก็ต้องช่วยนะเพื่อที่จะลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อนะคะเนี่ยรกใหญ่มากนะเดี๋ยวเราจะต้องช่วยอีกตัวนึงที่อยู่ในท้องเขานะคะเคยเห็นไหมล่ะดิ้นซะขนาดนี้นะคะนี่แรงเยอะมากเลยนะเราก็ตัดนะคะไม่อยากจะบอกนะคะว่าจะดูยากนิดนึงตัดนะคะให้ห่างออกมานิดนึงเหลือสักครึ่งเซนนะคะแค่นี้เสียวพุงแทนนะคะอยู่นิ่งๆสิลูกนะเป็นไงร้องร้องน่ารักไม่ล่าเดี๋ยวเช็ดตัวนะคะเราจะเช็ดไปเรื่อยๆการเช็ดตัวนะคะจะช่วยกระตุ้นการหายใจนะคะอีกตัวกำลังจะใกล้มาหรือยังนะคะเราต้องเตรียมช่วยเขานะคะเอ้วอีกตัวนึงมาปลุกรกได้ไหมเอามาทีเดียวเตรียมตัวนะคะอีกตัวนึงกำลังจะออกแล้วนะนี่อีกตัวนึงนะคะเขาออกมาในรถนะคะเป็นไงน่ารักไหมโอ้ยดูอย่าว่ามันเป็นลูกหมาลูกแมวนี่ลูกหมานี่นะคะเป็นลูกหมาปอมนะคะเดี๋ยวไปเช็ดข้างล่างเดี๋ยวอันนี้ก็ขอผูกต่อนะคะเห็นไหมตัวแรกมาตัวเบลเริ่มเลยเห็นไหมบอกเลยนะคะว่าจะต้องมีคนช่วยจับนะถ้าเกิดว่าเขาคลอดตามธรรมชาติเนี่ยลูกจะเห็นไหมดิ้นเก่งมากเบ่งไหมเบ่งไหมอีกตัวนึงเดี๋ยวเตรียมตัวนะคะวิธีการช่วยคลอดนะคะอันนี้จะเป็นประโยชน์ในกรณีไหนในกรณีที่คลอดตอนกลางคืนนะคะอย่างเช่นตีสองตีสามแล้วเจ้าของไม่มีรถที่จะพาไปหาคุณหมอนะคะหรือว่าไม่สะดวกนะคะแล้วแม่เนี่ยไม่ช่วยจัดการเลยอันนี้คือวิธีที่จะช่วยเหลือเขานะคะในกรณีที่อย่างตะกี้เห็นไหมคะพอคลอดเสร็จปุ๊บเขาไม่ได้หันกลับมาช่วยเหลือลูกเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกที่คลอดออกมาเนี่ยก็จะเหมือนจมน้ำตายนะคะการทำแบบนี้เนี่ยก็คือการช่วยชีวิตนะคะช่วยชีวิตนะร้องเหมือนลูกแมวเลยนะคะเป็นไงน่ารักไหมบอกเลยนะคะว่านี่เป็นการผูกที่ไม่ธรรมดาจริงๆนะคะเขาก็พร้อมที่จะวิ่งไปวิ่งมาได้ตลอดนะเตรียมตัวแล้วสุดท้ายแล้วลูกเรียบร้อยนะคะเวลาตัดกรรไกรก็ต้องระวังขาลูกนะคะโอเคโอ้เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะน่ารักไหมน่ารักจังนะคะเดี๋ยวน่ารักจังนะร้องเสียงดังมากนะคะแม่เขายังมีอีกตัวนึงนะคะเราจะมาช่วยกันนะดิ้นมากๆนะน่ารักเนาะเขามองหน้านะคะเขามองหน้านะเขาจะเดินเข้ามาหาลูกเขานะคะตอนนี้เราจะเคลียร์ตรงนี้ออกก่อนนะคะไปมาร้องดังมากร้องดังมากนะคะอีกตัวนึงอยู่ในท้องนะคะเอาเขาลงไว้นี่รกนะคะวิธีการช่วยคลอดนะคะนี่หมอก็จะใช้เป็นเจลนะคะใส่เข้ามาที่นิ้วมือนะคะแต่เราไม่ต้องทำขนาดนี้นะอันนี้เนี่ยเป็นการเช็คปากช่องคลอดนะคะกี่ตัวละคะ2นะคะนี่ตัวที่3นะคะ
ขามี3ตัวนะคะอันนี้เนี่ยลักษณะของจิ๋มนะคะก็จะมีลักษณะแบบเปิดกว้างนะบอกเหมือนเฟ้นเลยนะ ตอนนี้นะคะหมอก็จะไล่จากตรงข้างบนนะคะร้องดังแบบนี้แข็งแรงทั้งแม่และลูกนะคะตรงช่วงเนี้ยที่หมอคำเจอตอนนี้นะคะก็คือคำเป็นถุงนะคะแล้วก็คำเจอหัวลูกแต่ว่าอยู่ด้านบนนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการเดินทางมาจนถึงปากข้างล่างนะคะเดี๋ยวจะให้ดูหน้าแม่ระหว่างนี้นะคะเพราะว่าดูด้านท้ายไปก็จะไม่รู้นะคะแม่ชื่อหนำเลียบนะคะโอ้หนำเลียบลูกชื่ออะไรดีนะคะช่วยกันตั้งนะคะต้องเอารกให้แม่กินไหมอันนี้อาจจะไม่จำเป็นนะคะถามว่าลูกชื่ออะไรดีคะเดี๋ยวดูซิว่าลูกตัวที่สองเมื่อกี้ตัวผู้นะคะตัวแรกคลอดบนรถนะคะเจ้าของเหยียบมาอย่างรวดเร็วมากนะคลอดบนรถนะคะนี่ตัวที่3ตัวสุดท้ายนะคะเพราะว่าในฟิล์มเอ็กซเรย์เห็น3ตัวแต่เดี๋ยวยังไงแล้วถ้าจะให้ชัวร์จริงๆนะคะเดี๋ยวจะมีการทําตรวจและเอ็กซเรย์นะคะให้ดูแม่พี่อ้อให้ดูแม่ให้ดูแม่ดูหน้าแม่แม่น่ารักไหมเขาบอกว่าแม่นะคะรักลูกนะหันมามองหน้าลูกนะคะตะกี้นี้นะการที่จะช่วยคลอดได้นะคะเจ้าของอาจจะต้องเตรียมความพร้อมนะนี่ได้ยินเสียงเขาร้องไหมคะได้ยินเสียงแม่เขาร้องนะแม่เขาปวดท้องนะคะขู่แล้วนะคะขู่นะเป็นการช่วยคลอดแบบธรรมชาตินะคะตื่นเต้นตื่นเต้นค่ะหมอนะอันนี้เนี่ยให้ได้ดูกันนะคะว่าการคลอดเนี่ยมีทั้งการคลอดแบบผ่าคลอดและการคลอดแบบธรรมชาตินะคะการคลอดแบบธรรมชาติจะทำได้ต่อเมื่อเอ็กซเรย์แล้วนะคะแล้วดูว่าหัวลูกสามารถคลอดได้นะคะร่วมกับการที่แม่เนี่ยมีการเบ่งช่วยแล้วก็ลูกเนี่ยไม่ขวางนะคะถ้าลูกขวางก็คลอดไม่ได้นะคะพี่อ้อสวดมนต์เหรอคะคุณปนัดดาคะโอ้ยมีคนช่วยตั้งนะบอกว่าดำเนียบข้าวต้มไข่เจียวไข่เค็มหมอหิวเลยนะเนี่ยตัวแรกชื่อมิดไมเลยครับหมอเหยียบมาซะเต็มเลยนะเหยียบมากันเต็มเลยนะให้แม่ดูหน้านะคะโอ้ยนะคะเวลาที่เราจะกลัวการคลอดหลายๆตัวนะคะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าแม่จะหมดแรงเบ่งนะคะเกี่ยมชายกันอ่ะชายหมอชอบมากเลยโอ้โหนะอีกตัวเดียวอีกตัวเดียวหนูไม่ต้องผ่าคลอดนะลูกแล้วก็ในช่วงระหว่างในช่วงหลังคลอดนะคะสิ่งอีกสิ่งหนึ่งที่เจ้าของหลายคนจะลืมก็คือการเสริมแคลเซียมหลังคลอดเพราะว่าจะเกิดภาวะไข้น้ำนมนะคะเขาเครียดนะคะเขาเครียดนะอาเบ่งเบ่งเบ่งอาเบ่งตอนนี้นะคะน้องไม่มีแรงเบ่งเลยนะตัวนี้ผสมเทียมครับหมอนะผสมเทียมนะคะผสมเทียมพ่อชื่อพบูชื่อแบบน่ารักมากเลยนะระหว่างคลอดเองกับผ่าคลอดอันไหนจะปลอดภัยกว่ากันคะคุณหมอส่วนใหญ่นะคะถ้าคลอดเองเนี่ยปัญหาของการคลอดเองคือเราไม่รู้ถ้าเกิดว่าคลอดที่บ้านคลอดเองนะคะสมมุติว่าคลอดได้ตัวแรกแต่ตัวที่2ติดตัวที่3และ4ก็มีโอกาสเสียชีวิตอันนี้ก็คือข้อที่มีความเสี่ยงแต่ว่าถ้าผ่าคลอดนะคะก็จะเป็นข้อดีอีกอย่างนึงถ้าเรารู้กับวันที่คลอดวันที่ผสมพันธุ์แน่นอนนะคะอันนี้คือจะดีแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่รู้วันผสมแน่นอนแล้วเรามานัดผ่าคลอดนะคะแล้วลูกยังไม่ครบเทอมอันนี้ก็จะอันตรายต้องเสริมทั้งหมาและแมวไหมคะใช่ค่ะแคลเซียมควรเสริมทั้งน้องหมาและน้องแมวนะคะพอดีแมวเพิ่งคลอดดูหน้าเขานะเขามองหน้าให้หมอช่วยนะคะโอ้เขามองให้หมอช่วยดูสิดูเขามองหน้านะคะเขามองแล้วก็แบบหันลงไปนะคะเอาใจช่วยค่ะนะตอนนี้ปากช่องคลอดเปิดกว้างมากแต่น้องเหมือนจะหลับนะคะสู้นะลูกนะอีกนิดเดียวตอนนี้พี่อ้อก็ทำเสียงอึด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 นะคะอีกนิดเดียวเด่งให้หมอในลูกตอนนี้หมอก็ช่วยกดท้องไปด้วยนะคะ
อใน YouTube มานานอยู่แค่ตลิ่งชันเองนะคะใช่ขอบคุณนะคะลุ้นลุ้นสู้นะสู้นะหมอก็อยากให้หนูสู้เดี๋ยวจะอาจจะให้ฮอร์โมนเร่งคลอดอีกรอบนะคะเพราะว่าน้องเหมือนหมดแรงคลอดนะคะตอนนี้นอนไปแล้วนะเห็นไหมเวลาที่แม่หมานะคะเนี่ยเห็นไหมให้ดูนะคะแม่หมานะเขาเครียดนะคะเวลาที่มีแรงเบ่งคลอดเนี่ยลมเบ่งจะมีไม่ค่อยไม่เยอะเท่าไหร่ในแม่หมาพันเล็กๆนะคะเขาก็จะแบบนิ่งนะคะระวังกัดนะคะหมอนะเขาเครียดนะคะตอนนี้เขาเครียดนะลูกข้างในก็ดิ้นอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะฉีดอีกรอบนึงนะถ้าเกิดว่าฉีดฮอร์โมนเร่งคลอดรอบนี้แล้วไม่ออกก็อาจจะต้องผ่าคลอดนะคะเดี๋ยวเราให้รอนะคะแม่หิวน้ำไหมคะอันนี้แม่ปวดท้องนะคะเมื่อกี้หมอฉีดยาลดปวดท้องให้แล้วนะหมอน้องปวดท้องมากนะคะดูให้ดูหน้าลูกเอาลูกมาเป็นกำลังใจน่าสงสารน้องจังเลยนะคะดูสิสงสารนะคะดูตอนนี้เขามองหน้านะอยากจะให้เห็นหน้านะคะใกล้แล้วอิดอิดจริงๆใกล้แล้วเดี๋ยวขอฉีดอีกรอบนะคะเพราะว่าตอนนี้ปากช่องคลอดเปิดกว้างมากนะคะแม่ก็เบ่งเป็นระยะนะคะเดี๋ยวนายไปดูเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะไม่มาแล้วค่ะลงมาอีกรอบเบ่งมาอีกรอบเบ่งนะ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 ดูสิอีกนิดเดียวคุณแม่สู้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 ค่ะคุณแม่มีแต่คนให้กำลังใจเห็นไหมน้องเบ่งอีกนิดเดียวเองนะอีกนิดเดียวแล้วเดี๋ยวหมอช่วยต่อเลยนี่เขาเบ่งนะคะได้ยินเสียงเบ่งนะเบ่งเหมือนจะกัดหมอเลยลูกอย่าเพิ่งกัดนะลูกนะอันนี้เป็นหนำเลียบนะคะอันนี้เป็นการคุยกันก่อนนะคะหนำเลียบหนำเลียบคุยกันนะในระหว่างนี้นะคะน้องจะมีอาการปวดท้องบ้างนะเบ่งจะเสร็จจะออกแล้วหนำเลียบนะคะหนำเลียบเครียดนะคะจะออกแล้วโอเคค่ะเดี๋ยวฉีดยาก่อนอันนี้จะฉีดยาอีกเข็มนึงนะคะหนำเลียบมองหน้านะหนำเลียบมองหน้านะคะให้มองลูกไปก่อนให้มองลูกเอาลูกมาให้มองก่อนนะคะลูกมาให้มองก่อนนะลูกมาให้มองนะโอ้เครียดนะคะมองหน้านะคะให้สายใยผูกพันกันนะเห็นไหมเลียนะอีกตัวหนึ่งอยู่ในท้องหนูนะลูกถ้าหนูไม่เอาออกเดี๋ยวหนูจะแย่นะขอฉีดอีกเข็มหนึ่งนะคะลูกอันนี้นะคะเป็นประสบการณ์การคลอดที่เอามาให้ดูเพราะว่าเผื่อจะช่วยคลอดเด็กๆตัวอื่นได้นะคะตอนที่คลอดตอนดึกๆเนี่ยเราจะไม่ค่อยรู้ว่าต้องทำยังไงนะคะหลายๆคนเนี่ยก็คือพลาดตอนช่วงที่แบบกำลังจะออกมาอย่างเงี้ยดันไปทำถุงแตกนะคะขอฉีดยานิดเดียวค่ะนั้นทำถุงแตกก็จะทำให้เหมือนกับเขาขาดอากาศหายใจตอนที่อยู่ในท้องนะคะลูกน่ารักมากนะคะเคยเสริมก่อน15วันหลังคลอด15วันหลังคลอด15วันทำแบบนี้ถูกไหมไม่ถูกนะคะเสริมแคลเซียมควรเสริมหลังจากที่คลอดลูกแล้วเท่านั้นนะคะไม่ควรเสริมก่อนนะอย่าเกาน้องมากน้องไม่มีสมาธิเบ่งค่ะเข้าใจไหมใช่ไหมตอนนี้เครียดนะคะน้องเครียดนะอืดลูกอืดนะโอ้นะโอ้เขาเครียดนะคะว้าวปาร์ตี้มา2แบบเลยนะลุ้นมากค่ะหมอก็ลุ้นนะคะเดี๋ยวฉีดไปแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวเขาเริ่มเบ่งหมอจะช่วยเขาใหม่นะคะแต่ถ้าแบบไม่คลอดนะอีกประมาณครึ่งถึง1ชั่วโมงอาจจะจัดการช่วยเขาอีกรอบนึงนะคะระหว่างนี้ก็ต้องอย่าปล่อยเขาอยู่คนเดียวนะคะช่วยนวดท้องนะโอ้ลูกเดี๋ยวถ้าเกิดว่าคลอดครบแล้วหมอจะให้ดูอีกรอบนึงนะคะตอนนี้เดี๋ยวให้เขาไปนอนให้กำลังใจก่อน
บ๊ายบายเอาลูกมาให้ดูกับ2ตัวมาลูกน่ารักหนักมากนะคะลูกเป็นสีปาร์ตี้แล้วก็น่ารักมากๆด้วยนะอุณหภูมิหลังคลอดก็สำคัญนะคะอย่าเย็นเกินไปนะในกรณีที่อยู่ห้องแอร์อย่างนี้นะคะก็มีโอกาสที่เขาจะเย็นเกินไปได้นะเนี่ยอาจจะให้อยู่ในกล่องหรือว่าตู้อบนะคะหรือกบไฟนะคะก็จะช่วยได้มากนะรับมือกับแม่แมวหลังคลอดต้องบำรุงยังไงบ้างคะให้กินอาหารสำหรับลูกแมวให้กินอาหารลูกแมวนะคะให้แม่กินอาหารลูกแมวนะเพราะว่าในนั้นเนี่ยก็จะมีโปรตีนและไขมันที่จำเป็นด้วยนะคะแล้วก็จะให้กินแคลเซียมเสริมแล้วก็ยาบำรุงเลือดนะโอ้ยใจละลายละลายนะคะบอกว่าน่ารักมากขาแม่หมาสั่นๆใช่เขาปวดท้องนะคะเบ่งแล้วเบ่งแล้วนะเดี๋ยวรอก่อนนะคะโอ้ยหลานแม่นะหลานแม่น่ารักหนักมากนะคะหมอก็ลูกวัวน้อยดูกันไม่ออกเนาะเป็นปอมตอนเล็กๆนะคะให้ดมนะคะสายใยนะคะให้เขาดมกันนะคะหัวสวยด้วยนะหัวสวยนะคะลายมาร์กิ้งเขาสวยมากนะคะแนะนำโปรตีนหลังคลอดเลยค่ะส่วนใหญ่ก็หมอแนะนำให้กินอาหารสำหรับลูกหมาหรือลูกแมวถ้าเป็นแม่หมาก็ให้กินอาหารลูกหมาแม่แมวก็ให้กินอาหารลูกแมวนะคะในนั้นมีโปรตีนที่ค่อนข้างจำเป็นอยู่แล้วนะเด็กๆอย่านมตอนไหนคะเดือนครึ่งถึง2เดือนนะคะแล้ววันนี้นำเลี้ยบและลูกๆขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายเย้ไงลูกตัวผู้ตัวเมียเนี่ยมีตัวเมีย1นะคะตัวผู้1ตัวเมียคลอดก่อนนะคะแล้วก็เป็นตัวผู้ตามมาแล้วเดี๋ยวเรามาลุ้นตัวสุดท้ายกันนะคะ